ป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะศาลฎีกาท่านพิพากษายกฟ้องนะคะก็คือยืนตามศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์เนื่องจากว่าคดีนี้เนี่ย เราพิสูจน์กันมาทั้งหมด3ศาลทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ก็ยกฟ้องนะคะแล้วก็มากระบวนการศาลฎีกาก็คือวันนี้นะคะท่านก็พิจารณาว่าอันที่1คือเราไม่ได้มีความผิดฐานหมิ่นประมาทนะคะจากข้อความที่มีการแถลงข่าวนะคะอันที่2ก็คือว่าพฤติกรรมทั้งหมดนั้นนะคะของท่านผู้นำในเวลานี้เนี่ยมีเหตุแห่งการสมควรจะต้องถูกตรวจสอบแล้วก็สอบถามแล้วก็เป็นประเด็นสาธารณะที่มีผู้คนทั่วไปสงสัยและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาและมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของผู้นำประเทศแล้วมีความผิดปกติที่ทำให้ประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนโดยทั่วไปติดตามสงสัยดังนั้นเนี่ยเราในฐานะที่เป็นรองโฆษกของภาคฝ่ายค้านเนี่ยก็มีหน้าที่ตามปกติในการที่จะสงสัยนะคะตรวจสอบแล้วก็สอบถามดังนั้นประเด็นทั้งหมดนั้นเนี่ยจึงไม่ได้อยู่ในข่ายของการหมิ่นประมาทจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบางประเด็นที่ตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการยุติธรรมก็คือตอนที่ทางคุณโจทก์ก็คือนายกยิ่งลักษณ์กับทางทนายความเนี่ยได้ไปดำเนินคดีในคดีนี้เนี่ยในกระบวนการตั้งแต่พันตำรวจนะคะมันมีข้อความบางข้อความที่เป็นลักษณะของการตัดทอนตัดคำออกไปเพื่อที่จะนำไปสู่คดีหมิ่นประมาทซึ่งตรงจุดนี้ค่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะพิจารณาแล้วถ้าใครติดตามข่าวตั้งแต่ปีนั้นนะคะก็จะทราบอยู่แล้วว่าทางมาริกาแล้วก็ทางทีมทนายเราได้มีการลงบันทึกประจำวันในการที่จะแจ้งความข้อหาแจ้งความเท็จอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่มีคดีเกิดขึ้นแต่ด้วยความที่กระบวนการของกฎหมายเราจะต้องต่อสู้ซะก่อนเพื่อให้เสร็จสิ้นกระบวนความดังนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าพิจารณามาทั้งหมด3ศาลก็ชัดเจนแล้วว่าเราบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นดังที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือพยายามที่จะเอาข้อความที่ไม่ใช่เราพูดมาเป็นข้อความที่ทำให้เราถูกดำเนินคดีเพราะฉะนั้นก็เลยให้ทางอาจารย์ชัยแล้วก็ทีมทนายนะคะ ALG ได้ไปพิจารณาร่วมกันว่าเราจะนำเอาบันทึกประจำวันที่เคยมีเจตนาในการที่จะแจ้งความกลับนะคะนายกยิ่งลักษณ์และคณะทนายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในลักษณะอย่างไรได้บ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นเจตนาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะว่าข้อความที่นำไปสู่กระบวนการขั้นต้นของกฎหมายนำจนกระทั่งมาถึงบัดนี้เนี่ยเป็นข้อความที่ตัดออกไปตัดทอนตัดคำออกไปณเวลานี้เนี่ยเนื่องจากว่าต้องทวนอีกทีว่าเนื่องจากเราได้เคยแจ้งความและก็ลงบันทึกประจำวันไว้เมื่อปี54นะคะว่าถ้าหากข้อความทั้งหมดนะคะพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ความจริงแล้วก็เป็นลักษณะการตัดทอนข้อความออกไปเพื่อเจตนาในการที่จะทำให้เราเป็นข่าวทำให้เราถูกเข้าใจผิดและทำให้เราถูกไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเหมือนกับเราโดนกระทำมาหลายปีเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่ามีสาวกมีกองเชียร์หลายฝ่ายทัศนคติแตกต่างกันไปแต่จากคดีนี้ทำให้เราถูกทำร้ายมาโดยตลอดทั้งการกระทำทั้งวาจาทั้งทัศนคติความคิดจะอะไรหลากหลายนะคะทั้งหมดนั้นเรามองว่าจากคดีนี้มันทำให้เราเนี่ยถูกกระทำและเราก็เจตนาตั้งแต่ปี54แล้วว่าเพื่อเราพิสูจน์ทราบตามกระบวนการกฎหมายจนสิ้นกระบวนความเรามีความประสงค์ในการที่จะดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จเพราะนั่นคือเป็นการแจ้งความเท็จตั้งแต่ต้นซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้นะคะก็จะให้ทางทีมทนายเนี่ยค่ะอาจารย์ชัยได้ไปพิจารณาว่าหมวดนี้ทีหนึ่งซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่าความก็นานแล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคดีของมาริกาเนี่ยมาริกาคนเดียวแล้วพูดตรงๆเลยก็คือว่าจากคดีตรงเนี้ยจากการแจ้งความเท็จตรงจุดเนี้ยมันทำให้เราอะถูกเหมารวมไปอยู่กับภาคส่วนอื่นๆที่มีการเลือกวิจารณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมองว่ามันไม่เป็นธรรมกับเราก็คงจะคิดกันให้เยอะๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคดีนี้เป็นตัวอย่างนะคะเรียกว่าเป็นตัวอย่างของสังคมมากเลยแล้วก็เป็นตัวอย่างของกระบวนการกฎหมายที่
ที่เราตั้งใจในการที่จะสู้จนกระทั่งถึงขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะจนกระทั่งพิสูจน์ทราบแล้วว่าเราบริสุทธิ์ใจแล้วเราก็บริสุทธิ์นะคะก็คือมันเป็นตัวอย่างว่าถ้าไม่มีการดำเนินคดีโจทย์ในเรื่องของข้อหาแจ้งความเท็จเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานที่ผิดต่อไปใครคิดในการที่จะฟ้องแก้เกี้ยวใครหยิบใครมาเป็นเหยื่อก็ฟ้องได้เลยมันเป็นเรื่องที่ง่ายเกินไปแล้วผลกระทบเนี่ยมันก็จะตกอยู่กับคนที่เป็นเหยื่อซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยวันนี้ก็มองว่าอาจจะให้ทางฝ่ายกฎหมายได้พิจารณานิดนึงว่าเจตนาตั้งแต่ต้นของเรายังอยู่ไหมอย่างไรแล้วสถานการณ์เปลี่ยนไปเราจะใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์นึงเนี่ยค่ะได้ประชุมร่วมกันอีกทีนึงเป็นวันโหวตเลือกหัวหน้าแล้วไม่ได้ไปถูกกฎหมาย